มาดูกันที่อาการบาดเจ็บล่าสุดของนักกอล์ฟฟิลเมคกิสันนะครับก็ต้องผ่าตัดไส้เลือดอีก1ครั้งเป็นการผ่าตัด2ครั้งในรอบ3เดือนครับปรากฏว่าฟิลเมคกิสันโปรมือซ้ายคนดังจากอเมริกันครับต้องรับการรักษาอาการป่วยเส้นเลือดหัวที่2ในรอบ3เดือนและยังไม่มีกำหนดนะครับว่าจะสามารถคัมแบ็กกลับมาลงแข่งขันได้อีกเมื่อไหร่นะครับเป็นการผ่าตัดรอบแรกไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากลงแข่งขันรายการ Safeway Openตัวแทนของมิกสันบอกว่าแชมป์เมเจอร์5สมัยจะกลับมามีร่างกายสมบูรณ์อีกครั้งในเร็วนี้แต่ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่จะสามารถกลับมาลงแข่งขันได้อีก1ครั้งนะครับก่อนนี้เลฟตี้นั้นมีแผนจะเริ่มต้นปีหน้าด้วยการลงแข่งขันในรายการ Career Builder Challenge ระหว่างวันที่19ถึง22มกราคมที่แคลิฟอร์เนียแต่หลังจากต้องผ่าตัดไส้เลื่อน2ครั้งในรอบ3เดือนนั้นทำให้ยังไม่แน่ใจครับว่าจะสามารถเล่นรายการนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟขวัญใจแฟนกีฬาทั่วโลกอีกหนึ่งคนนะครับกับเลฟตี้ฟิลเมคกิสันก็อวยพรนะครับให้หายวันหายคืนกลับมาคัมแบ็กโลกสนามแข่งขันได้ให้เร็วที่สุดนะครับ